สบายดีทำซิมซิครบสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีทางทหารโดยเฉพาะแม้นอาวุธอุปกรณ์ที่มีการนำใส้อยู่ในสงครามข้อขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนสำหรับเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธของทางกองทัพรัสเซียในรุ่นของคาร์มอฟค่า52อาริเกเตอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีประเภทกันชิปที่มีขีดความสามารถและก็มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในสงครามข้อขัดแย้งในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์แบบคาร์มอฟค่า52ในช่วงระยะเริ่มต้นของสงครามข้อขัดแย้งทางกองทัพรัสเซียจะประสบกับความสูญเสียเนื่องจากว่าค่า52ถูกยิงตกไปเป็นจำนวนหลายกว่า10ลำจากการต่อสู้กับทางกองทัพยูเครนแต่ถึงกระนั้นในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังสนับสนุนทางอากาศทางยุทธวิธีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกับกองทัพของรัสเซียในการยิงสนับสนุนให้กับกองกำลังทางภาคพื้นดินตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือการสกัดกั้นการโจมตีของฝ่ายกองทัพยูเครนในเขตพื้นที่ภูมิภาคโดเนสและก็ซาโปโรเซียซึ่งในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเองได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากห้องนักบินก็คือจากระบบกล้องตรวจการระยะไกลที่ติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดที่มีการติดตั้งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์แบบคาร์มอฟค่า52ที่ได้ทำการยิงโจมตีรถถังของกองทัพยูเครนซึ่งตามการรายงานของกองทัพรัสเซียระบุว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยเฮลิคอปเตอร์แบบคาร์มอฟค่า52นั้นมันเป็นรถถังของทางตะวันตกโดยเฉพาะแม้รถถังในรุ่นของเลียบเพิร์ด2ของจังเยอรมนีที่จับคู่กันมาในเขตพื้นที่ภูมิภาคแนวหนาดอนบาสซึ่งมันได้ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยเฮลิคอปเตอร์แบบค่า52ของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นการโจมตีจากระยะไกลเกือบจะอยู่นอกระดับสายตาเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นดังกล่าวของกองทัพรัสเซียมันสามารถติดตั้งในส่วนของระบบจรวดต่อสู่รถถังที่มีระยะการยิงสูงถึงระดับ10กิโลเมตรและก็ระบบอาวุธประเภทอื่นๆโดยเฮลิคอปเตอร์แบบค่า52ก็ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับภารกิจในการต่อต้านบรรดาหน่วยรถถังและก็ยานเกราะของทางนาโต้โดยเฉพาะและถึงแม้ว่าปฏิวัติการการบุกโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่6มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมากองทัพยูเครนจะมีการนำใส่รถถังหลากหลายรุ่นหลายชนิดรวมทั้งรถถังในข่ายของทางตะวันตกเป็นขั้งทำอิฐแต่ว่าการโจมตีในครั้งนี้บ่ปรากฏเห็นรถถังแบบชาเลนเจอร์มีการนำใส่เฉพาะในส่วนของรถถังแบบเล็บเผิด2ซึ่งตามการรายงานเขาระบุว่ามันถูกโจมตีและก็ถูกทำลายเป็นจำนวนทั้งหมดถึง8ขั้นซึ่งการโจมตีส่วนใหญ่นั้นเป็นการโจมตีจากเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธแบบค่า52ที่มีการเข้าสนับสนุนให้กับกองกำลังทางภาคพื้นดินและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนกามิกาเซ่ตลอดถึงการยิงสนับสนุนจากกองกำลังปืนใหญ่และนี่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางฝ่ายรัสเซียในการโจมตีรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงของฝ่ายยูเครนจากการทำงานของเฮลิคอปเตอร์แบบค่า52แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ออกมาจากทางฝั่งของรัสเซียถึงแม้ว่าจะมีความละเอียดต่ำแต่ว่าเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเองก็ประเมินเบื้องว่ามันอาจจะเป็นรถถังแบบเล็บเผิด2ดังที่มีการกล่าวอ้างเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่และก็มีความสูงซึ่งแตกต่างจากรถถังในรุ่นของที่80และก็ที่72ซึ่งจะมีขนาดความต่ำกว่ารถถังในข่ายของทางตะวันตกเห็นได้อย่างชัดเจนและแน่นอนจากปฏิบัติการการบุกโจมตีในครั้งนี้ของฝ่ายยูเครนก็อาจจะส่งบทเด็ดหายกองทัพของยูเครนเองจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาแผนการการสู้รบในรูปแบบใหม่เนื่องจากว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างนักการบุกโจมตีในเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสล่าสุดที่ผ่านมากองทัพของยูเครนมีความพยายามในการยัดตัดขาดกองกำลังของทางรัสเซียโดยเฉพาะแม้นเขตพื้นที่ภูมิภาคของเคอร์ซอนออกจากเขตพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสโดยประเมินเบื้องว่าเขตพื้นที่โดเนสถ้าหากว่าถูกตัดขาดได้แล้วจะเป็นการตัดการลำเลียงขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียแต่สิ่งที่กองทัพของยูเครนคิดผิดก็คือพื้นที่ดังกล่าวเป็นด่านประกันการป้องกันที่มีความหนาแน่นและก็มีความเข้มแข็ง